ถามว่าบอนด์ยิลด์คืออะไรก่อนนะคะบอนด์ยิลด์ก็คือตามตัวเลยนะคะยิลด์คือผลตอบแทนบอนด์คือพันธบัตรนะคะยิลด์ก็คือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองนะคะซึ่งโดยปกตินักลงทุนจะให้ความสนใจกับอายุ10ปีเป็นหลักนะคะเพราะว่าจะสะท้อนถึงทิศทางของการลงทุนแล้วก็การคาดการณ์ของตลาดได้ค่อนข้างดีค่ะอย่างไรก็ตามถ้าเราดูแล้วนะคะตัวบอนด์ยิลด์หรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนั้นจะแปรผกผันกับราคาเสมอหมายความว่าถ้าตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยนะคะปรับตัวลดลงราคาก็จะเพิ่มขึ้นตรงกันข้ามถ้าบอนด์ยิลด์เพิ่มขึ้นราคาก็จะลดลงนะคะซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือตัวบอนด์ยิลด์นะคะหรือว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นราคาก็เลยปรับตัวลงอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้คำถามคือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถ้าบอนด์ยิลด์ปรับตัวขึ้นนะคะนักลงทุนเขาจะกังวลแบบนี้ค่ะเขาบอกว่ากำลังเป็นสัญญาณหรือเปล่าว่านั่นคือทิศทางของเงินเฟ้อที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นเงินเฟ้อที่เร่งตัวเร็วจนเกินไปจนทำให้ธนาคารกลางนะคะอย่างเช่นธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยรีบปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอย่างรุนแรงเพื่อป้องกันความเสี่ยงของภาวะเงินเฟ้อจริงๆเงินเฟ้ออ่อนๆดีนะคะในเชิงเศรษฐศาสตร์แต่ว่าถ้าเงินเฟ้อมากจนเกินไปจะเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะฟองสบู่ซึ่งหลายคนไม่อยากให้เกิดนะคะเพราะว่าอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีทั้งนั้นดังนั้นเขาก็เลยกังวลว่าเอ๊ะถ้ามันขึ้นมาแรงแบบนี้สะท้อนเงินเฟ้อที่จะขึ้นเร็วแล้วมันก็จะทำให้ธนาคารกลางต้องรีบเบรกไม่ให้เศรษฐกิจนั้นมีการขยายตัวหรือว่ามีการกระตุ้นที่รุนแรงเกินไปหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยนะคะมันส่งผลอย่างมีนัยสำคัญหลายประเด็นค่ะประเด็นแรกเลยนะคะต้นทุนในการกู้ยืมของธุรกิจจะสูงขึ้นทันทีเพราะนั่นแปลว่าบรรดารัฐบาลเองหรือว่าภาคธุรกิจที่จะออกพันธบัตรนะคะเพื่อเป็นการระดมเงินเนี่ยเขาจะต้องจ่ายดอกเบี้ยหน้าตั๋วเนี่ยที่แพงขึ้นจากตัวบอนด์ยิลด์ที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะและนั่นก็จะส่งผลมายังการดำเนินธุรกิจของเขาเมื่อต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็ทำให้ในแง่ของการดำเนินงานการขยายกิจการเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้สร้างกำไรได้ดีเหมือนเดิมเป็นต้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามอีกในนึงที่เมื่อสักครู่นะคะทางด้านของคุณสรพลก็เล่านะคะแล้วก็ดร.วิทย์ก็เล่าให้ฟังแล้วก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบค่ะระหว่างตัวบอนด์ยิลด์กับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลของหุ้นโดยปกติแล้วนะคะเขาจะใช้2ตัวเลขเนี้ยประกอบการตัดสินใจนะคะต้องยอมรับว่ายิลด์หรือว่าตัวผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ยนะคะมีนัยยะเวลาเปรียบเทียบกับอัตราเงินปันผลของหุ้นเพราะสินทรัพย์2ประเภทนี้คือพันธบัตรกับหุ้นเนี่ยความเสี่ยงต่างกันถ้ายิลด์ไม่ต่างกันมากนักแน่นอนว่าเราในฐานะลงทุนก็มักจะอยากลงในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าอย่างเช่นตัวบอนด์เป็นต้นก็เลยกังวลว่าหุ้นนั้นจะถูกเทขายออกมาแล้วก็นำเงินไปลงทุนในพันธบัตรแบบนี้นะคะซึ่งนั่นก็เลยเป็นเหตุผลนะคะที่เกิดความเชื่อมโยงขึ้นซึ่งเราต้องจับตาอย่างต่อเนื่องถึงท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐในวัน2วันนี้แหละที่เขาจะออกมาพูดถึงนะคะซึ่งหลายคนก็คาดการตรงกันนะคะว่าเขาไม่น่าจะมีท่าทีที่แข็งกร้าวจนกระทั่งส่งผลลบต่อตลาดมากนักแต่ก็ต้องจับตาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าการพลิกกลับมาอย่างทันทีของสินทรัพย์เสี่ยงที่ปรับตัวเป็นขาลงก็อาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในแง่ของการลงทุนดังนั้นสำคัญที่สุดคือการกระจายการลงทุนเราย้ำเสมอค่ะ